พี่น้องครับเพิ่นว่าอย่าสู่ไล่ความมันพงพันธุ์พี่น้องเก่าอย่าฝ่าลืมพี่น้องไปย่อย่องผู้อื่นดีครับเฮามาพากันสร้างทางอีสานให้เฮืองฮุ้งซุ่มพอลุงแม่ป่าเพิ่นค่อยถ่าคู่สู่คนซะแล้วแฟนแฟนเอ่ยนะครับพี่น้องครับโอ้มาแบบสไตล์มอลล่ำเถอะเนาะบักหลาหมอดเมืองชุมแพกะสิว่านะครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องมิสเตอร์หมอดเมืองชุมแพครับเป็นช่องน้อยๆนะครับที่ค่อยให้พี่น้องบรรเทาได้ติดตามได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นที่บักหลาหมอดเมืองชุมแพจะนำมาเว้าสู่พี่สู่น้องได้ฟังกันนะครับโดยเฉพาะแล้วประวัติความเป็นมาความเป็นไปเป็นมาของการก่อตั้งการก่อสร้างบ้านก่อสร้างเมืองนะครับจังหวัดต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคันแม่นการก่อตั้งก่อสร้างในเขตอีสานผู้ข่าหมอดเมืองชุมแพกะสิเว้าเป็นภาษาอีสานเนาะครับเนาะคันแม่นเป็นทั้งจังหวัดอื่นในประเทศไทยเฮาก็จะต้องเปลี่ยนภาษาไปใส่ภาษากลางแทนนะครับแล้วก็รวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับผมนำเอาเรื่องเล่ามาเล่าพร้อมกับนำภาพเก่าๆให้พี่น้องได้เบิ่งผู้ลงคนกะว่าบ่ค่อยได้เบิ่งภาพดอกหมอดเอ้ยเพิ่นว่าเปิดไว้แล้วก็ฟังแล้วก็เฮ็ดงานผู้ลงคนก็ฟังก่อนนอนผู้ลงคนก็ฟังย่ำเฮ็ดงานผู้ลงคนก็ฟังย่ำเดินทางไปใส่บ้านใส่ก็เปิดช่อง YouTube บักลานี่ล่ะฟังไปเรื่อยๆผมสิทยอยลงคลิปนะครับเว้าเรื่องเล่าต่างๆสู่พี่สู่น้องบรรเทาฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเด้อแชร์ไปให้พี่น้องผู้เพิ่นสนใจเรื่องประวัติศาสตร์การก่อบ้านสร้างเมืองให้ได้ฟังกันสู่คนผมก็เพิ่งเริ่มทำค่อยๆปรับเปลี่ยนค่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆฝากความเมตตาสงสารนี้ให้พี่น้องบรรเทารับพิจารณาบักหล่าหมอดเมืองชุมแพน้ำแหน่กันแล้วกันนะครับมื้อนี้ผมนำเอาเรื่องเล่าประวัติการก่อเกิดขึ้นมาของจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเมืองกาฬสินธุ์ดินดำน้ำซุ้มเพิ่นว่าเนาะเห็นตะป่าซิ่วบอนคิดว่าแข่แม่นแกงหางมันโตใหญ่หลายครับมันอุดมสมบูรณ์หลายนะครับบัดนี้ความเป็นไปเป็นมาของจังหวัดกาฬสินธุ์สิเป็นจังไดแน่ให้พี่น้องติดตามฟังในช่วงนี้ได้เลยครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเป็นจังหวัดหนึ่งในเขตของภาคอีสานบ้านเฮานี่แหละครับอยู่ตอนกลางนะครับของภาคอีสานบ้านเฮาอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครกะราวๆจัก510กิโลเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยครับแล้วก็จากหลักฐานทางโบราณคดีเพิ่นบ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเผ่าละวาซึ่งมีความเจริญทางอารยธรรมมากกว่า 1,600 ปีแล้วล่ะครับพี่น้องครับจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับทางกาฬสินธุ์นะครับเริ่มต้นตั้งเป็นเมืองในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ครับเมื่อปีพ.ศ. 2336โดยมิเท่าสมพมิตรได้อพยพหลบภัยมาจากดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงนะครับก็คือเมืองศรีสัตนคณหุตล้านช้างล่มขาวเวียงจันทน์พุ่นล่ะครับพร้อมกับไผ่พ้นนะครับช้างมาวัวควายแหละครับพากันอพยพมาตั้งบ้านตั้งเฮือนอยู่ริมแม่น้ำป่าวนะครับหรือว่าณตอนนี้เรียกว่าบ้านแกงสำโรงครับแล้วได้นำเครื่องราชบรรณาการเข้าถวายสวามิภักดิ์ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชต่อมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้ายกฐานะบ้านแกงสำโรงขึ้นเป็นเมืองและพระราชทานนามว่าเมืองกาฬสินธุ์ครับซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณนะครับพี่น้องครับบัดนี้คำว่ากาฬสินธุ์ครับเพิ่นถูกแยกความหมายแปลความหมายให้ตรงกับนามกับชื่อโดยคำว่ากาหรือว่ากาละนี่นะครับแปลว่าดำครับคำว่าสินแปลว่านามเมื่อร่วมเข้าหากันแล้วกาฬสินธุ์จึงแปลว่านามดำตัวครับพี่น้องครับอันคำว่าน้ำดำเนี่ยในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นน้ำที่มีความใสสะอาดจนมองเห็นดินเป็นสีดำครับซึ่งดินดำนี่มันก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์แบบอย่างมากที่สุดเลยเด้อพี่น้องเด้อต่อมาก็มีพระราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เท่าสมพมิตรเป็นพระญาติชัยสุนทรสมพมิตรครองเมืองกาฬสินธุ์เป็นคนแรกล่ะครับพี่น้องครับต่อมาบัดนี้ครับพี่น้องครับเมื่อปีพ.ศ. 2437เมื่อพระญาติชัยสุนทรหรือเฒ่าเก๋เป็นเจ้าเมืองเพิ่นมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองแบบใหม่
นะครับก็คือให้เจ้าเมืองปกครองขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครที่ผ่านมานะครับเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบการปกครองแบบเทศาภิบาลโดยมีมณฑลเป็นจังหวัดนะครับเป็นอำเภอเป็นตำบลก็ได้มีพระราชองค์การโปรดเกล้าตั้งให้เมืองร้อยเอ็ดเนี่ยครับเป็นจังหวัดร้อยเอ็ดบรรดาหัวเมืองต่างๆในละแวกนั้นก็ให้ยุบมาเป็นอำเภอเจกเช่นเดียวกับเมืองกาฬสินธุ์ครับจากที่เคยเป็นเมืองมาก่อนนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงให้มีมณฑลให้มีอำเภอให้มีจังหวัดทั้งกาฬสินธุ์ก็ได้กลายมาเป็นอำเภอเปลี่ยนเป็นอำเภอชื่อว่าอำเภอว่าอุทัยกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์จึงกลายเป็นอำเภออุทัยกาฬสินธุ์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยขึ้นตรงกับจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองครับพี่น้องครับบัดที่นี้ต่อมาเมื่อวันที่1สิงหาคมพ.ศ.2456ครับทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้ายกฐานะจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้นเป็นมณฑลยกฐานะอำเภออุทัยกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดกาฬสินธุ์ขึ้นต่อมณฑลร้อยเอ็ดคือเก่าและมีอำนาจปกครองอำเภออุทัยกาฬสินธุ์อำเภอสหัสขันธ์อำเภอกุชินารายณ์อำเภอกัมมราไสยอำเภอย่างตลาดโดยให้พระพิล่มบุรีรักษ์เป็นปลัดมณฑลประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ครับบัดต่อมาบัดนี้ครับเกิดเข้ายากหมากแพงเศรษฐกิจของประเทศของเฮานี่ก็ตกต่ำลงไปครับการเงินฝืดเครื่องจำเป็นจะต้องมีการยุบจังหวัดต่างๆลงล่ะครับเพื่อให้มันเกิดความสมดุลกับรายได้ของประเทศทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยก็จึงถูกยุบเป็นอำเภออีกเทือนึงนะครับพี่น้องครับถูกยุบเป็นอำเภออีกเทือนึงแต่ให้ขึ้นตรงอยู่กับจังหวัดมหาสารคามครับเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปีพ.ศ.2474จากนั้นอีกบ่โดนครับพี่น้องครับก็ได้มีการประกาศใส่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยามเมื่อปีพ.ศ.2476ได้มีการยกเลิกมณฑลออกไปครับและเมื่อวันที่1ตุลาคมปีพ.ศ.2490ก็ได้มีการยกฐานะให้เป็นจังหวัดกาฬสินธุ์จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อปีพ.ศ. 2490อันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีพ.ศ. 2490จนมาถึงปัจจุบันนี้ล่ะครับพี่น้องครับซึ่งทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์กับมีพื้นที่อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆดังต่อไปนี้นะครับทั้งทิศเหนือมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอุดรธานีจังหวัดสกลนครนะครับทั้งทิศตะวันออกก็มีอาณาเขตติดกับจังหวัดมุกดาหารทั้งทิศใต้นะครับมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคามส่วนทั้งทิศตะวันตกก็ได้มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดมหาสารคามและก็จังหวัดขอนแก่นนำนะครับพี่น้องครับผมก็ถือว่านี่เป็นเรื่องเล่าดีๆครับประวัติความเป็นไปเป็นมากาฬสินธุ์ซอสีได้ตั้งเมืองซอสีได้เป็นจังหวัดก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบตามยุคตามสมัยฝากคลิปนี้ฝากเรื่องเล่านี้ไปหาลูกๆหลานๆพี่น้องทั้งกาฬสินธุ์นะครับซุ่มไผ่ซุ่มเขยแนมนั่นแหละครับเนาะและก็พี่น้องบ้านเฮาผู้ที่มีความสนใจในการก่อบ้านสร้างเมืองที่ไปที่มาประวัติความเป็นมาจังไดนะครับเบาสู้กันฟังโดยบักหล่ามอดเมืองชุมแพและกะช่องมิสเตอร์มอดเมืองชุมแพผมฝากให้พี่น้องกดติดตามในเด้อครับเด้อเดี๋ยวคลิปต่อๆไปสิเป็นคิวของจังหวัดใดนะครับเรื่องเล่าของความเป็นมาแบบใดแน่ให้พี่น้องบ้านเฮาติดตามกันไปเรื่อยๆเด้อครับเด้อเอ้ามื้อนี้ผมมอดเมืองชุมแพครับพร้อมกับช่องมิสเตอร์มอดเมืองชุมแพสิได้ลาจากพี่น้องไปก่อนมื้ออื่นมื้อฮือกับพร้อมที่จะมาเว้าสู่พี่น้องบ้านเฮาคือเก่าเหมือนเดิมนะครับมื้อนี้อยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขกายสบายใจสู่ผู้สุขคนแก่แล้วกันไปแล้วสวัสดีครับ